สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะนี่นี่มาแม่งมืดเลยและใส่แว่นด้วยนะถอดไม่ได้ถอดแล้วตามไปอย่างนี้เอ้าเริ่มต้นกันนี่วันนี้มาอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟนะเห็นเพื่อนบอกว่ามีร้านขายของเล่นหลายๆร้านเลยมีอยู่ที่นี้แล้วก็เป็นตลาดใหญ่จริงๆแล้วตลาดนี้มันมีขายของเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้นะจะมาดูของเล่นว่ามันจะมีอะไรขายบ้างไปดีกว่าไม่อยากเสียเวลาตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มจะ5ทุ่มแล้วไป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 โอ้ตอนนี้นะเดินมาข้างในเนี่ยค่อนข้างเนี่ยเกือบเป็นกิโลแล้วนะแต่คือบอกได้เลยตลาดโคตรใหญ่นะนี่แล้วมาอยู่ข้างหน้าล็อตสเตชันนะมีรถโคตรเฟี้ยวเลยดูดิดูดิดูดิเป็นไงเป็นไงเจ๋งไหมแล้วนี่มีเครื่องบินด้วยมีเครื่องบินด้วยเดินมาถึงข้างในแล้วโซนนี้นะเป็นโซนของเล่นเป็นโซนของเก่าไม่ว่าเป็นของเล่นเป็นเสื้อผ้าเป็นคืออุปกรณ์ที่เป็นของเก่าอ่ะแต่นี่ก็มีร้านขายของเล่นนะนี่ก็มีร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านแรกนะแล้วก็มีร้านนี้เป็นร้านที่2ซึ่งมันเป็นร้านเดียวกันนะเราไปร้านนี้ดีกว่านะเดินตามไปดูว่าข้างในเป็นยังไงนะยังไม่รู้เลยว่าเป็นไงไปดูไปเด็ดเด็ดเด็ดนี่เข้ามาครั้งแรกข้างในนะนี่ตัวนี้นะตัวเบลเลอร์เลย 3,000 กว่าบาทนี่ถ้าใครชอบนะมาดูพวกนี้นี่ดักคอนบอลเว้ยเนี่ยราคาอยู่ที่500 200 600 90 1,000 กว่าบาทเนี่ยคือจริงๆเนี่ยมีแบบดักคอนบอลเนี่ยมีใครชอบนะมาเนี่ยร้านนี้แล้วนี่พวกการ์ตูนญี่ปุ่นนะเนี่ยมีเพียบเลยเนี่ยมีโคนันมีอะไรเงี้ยครบเป็นพวกโมเดลฟิกเกอร์เรามาดูดีกว่าเรามาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะก็จะมีมิกกี้เมาส์มีไอ้มดแดงนี่เพียบเลยนะมาดูมาดูใกล้เพียบนี่เพียบนี่วันพีชราคาไม่แพงนะผมบอกได้เลยราคาไม่แพงนะเยอะมากนี่ขนาดร้านแรกนะดูนี่ดูฝั่งนี้นี่แบบคนบอลเนี่ยเป็นโมเดลคือเป็นฟิกเกอร์น่ะเนี่ยนี่เบจิต้า650โมเดลเยอะมากพวกวันพีซพวกดราก้อนบอลเนี่ยเพียบเลยนะนี่ Toy Story Toy Story นี่แล้วนี่ฝั่งที่มันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยดูดิดูแอคชั่นของเขาเนี่ยอีกาอีกาอีกาฮะโคตรเฟี้ยวเลยเฮ้ยมันเจ๋งนะดูดูใกล้ๆนะเนี่ยดูราคา 3,000 4,000 บางตัวเนี่ยหลักร้อยก็มีนะดูดิเนี่ยเนี่ยเขามีเพียบเลยนะเนี่ยเยอะเฮ้ยเขาจัดร้านดีนะคือแบบเดินมาแบบวนได้ห้องแอร์อย่างดีนะแล้วมี2ชั้นเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนอีกเนี่ยเนี่ยแคสเปอร์ของพวกนี้นะทุกชิ้นมีราคาแปะไว้หมดเลยอ่ะนี่นี่นี่1,200บาทมังกรมังกรอ๋อมังกรต้องเก็บดราก้อนบอล9ลูกนี่นี่นี่วันพีซเนี่ยใครชอบวันพีซนี่มีเรือด้วยเนี่ยนี่ดูดิมีให้เลือกแบบเยียบเลยดูเด็กดูเด็กนะนี่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 สินค้าในร้านของแท้ทุกชิ้นมีปลอมอย่างเดียวกูเนี่ยสตรีทไฟเตอร์นี่นี่นี่โคตรเยอะอ่ะโคตรเยอะอ่ะสตาร์วอลก็มีนะแม่งตาลายเลยเยอะนะนี่มาดูตู้นี้ตู้นี้มันโมเดลอะไรวะไม่ใช่ต่อน้ำนี่มันน้ำเฮ้ยไปดูชั้น2ดีกว่าไปดูชั้น2ตามมาตามมาเอ๊ะตอนนี้เรามาอยู่ชั้น2แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการ์ตูนแบบผู้หญิงนะเห็นป่ะนะผมไม่รู้จักชื่อหรอกแต่คือว่าโมเดลพวกนี้เยอะเลยนะราคาไม่แพงนะราคาหลักร้อยเองเนี่ยเห็นไหมเทียบเลยเนี่ยเครื่องบงเครื่องบินมีหมดเลยแต่คนบอลเยอะมากอะไรนะอันนี้หงอเฮงเหรอหงอคงหงอหง
เฮ้ยเราไปคุยกับพี่เจ้าของร้านดีกว่าเปิดกี่โมงอยากรู้อีกอย่างนึงอ่ะเฮียที่นี่มีตัวแรงไอเทมตัวไหนไอ้เฮ้ยไปตอนนี้นะเรามาคุยกับพี่อะไรครับแซมครับผมพี่แซมนะร้านเนี้ยอยู่บริเวณไหนโซนไหนเป็นโซนเรียกว่าโกดังนะครับเราจะผ่านแบบโซนล่มข้างนอกเข้ามาอยู่ข้างในลึกหน่อยโกดัง4โกดัง3โกดัง3ใช่ครับ2ฝั่งแบ่งกันอย่างนี้3กับ4ส่วนใหญ่ร้านนี้ขายอะไรพี่เป็นฟิกเกอร์ล้วนๆแบบไม่มีแบบพาโมนะเป็นฟิกเกอร์แบบจับประกอบง่ายๆโอเคก็คือว่าทำสีทำอะไรใช่ครับไม่มีต้องทำสีเองก็คือแบบใช้งานได้เลยสำเร็จรูปใช่ครับแกะออกมาประกอบง่ายๆใช่ครับพวกเฮ้ยผมเห็นนะเป็นพวกดราก้อนบอลครับเป็นพวกวันพีซอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีตัวการ์ตูนดังๆทั่วไปการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะการ์ตูนญี่ปุ่นทั่วไปครับโอ้เจ๋งเลยเปิดวันไหนบ้างพี่พฤหัสถึงอาทิตย์ครับ4วันอ๋อเปิดตามตลาดเลยใช่ครับเปิดตามตลาดช่วงเย็นกลางคืนครับมีชื่อร้านมีเพจร้านอะไรชื่อร้านชื่อแบ่งกันเล่นครับผมแบ่งกันเล่นใช่ไหมแบ่งกันเล่นครับโอเคแบ่งกันเล่นเลยมี Facebook มี Facebook อยู่ครับเพจใช่ไหมพี่ใช่ครับเปิดไปก็เจอเลยแบ่งกันเล่นใช่ไหมไม่ให้แย่งกันเล่นนะฮะไม่ให้แย่งกันเล่นฮะแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นโอ้ยวันนี้ขอบคุณพี่แซมมากเลยครับผมเฮ้ยมีอีกฝั่งนึงใช่ครับขออนุญาตไปดูไปเยี่ยมชมได้เลยไปขอบคุณมากครับพี่ครับเฮ้ยมาอีกฝั่งนึงนะคือที่มีร้านตัวนี้นะฮะนี่ติดตามข่าวสารของเขาเลยนี่แบ่งกันเล่นแต่วันนี้กูจะมาขอเล่นไปให้เข้าไปดูว่าข้างหน้าก็จะเป็นของเล่นแบบแหล่ๆนี่เนี่ยเอามาแล้วมันจะเป็นอารมณ์เดียวกับฝั่งนู้นนะก็จะมีของเล่นนะนี่เป็นฮอตวิลนะแล้วก็การ์ตูนเหมือนกันจะเหมือนกับฝั่งนู้นเลยนะฮะนี่เป็นฟิกเกอร์เนี่ยเรียบร้านนี้ก็มี2ชั้นเหมือนกันนะนี่เฮ้ยฝั่งนี้มีรถด้วยดูนี่ราคาหลักร้อย700 800เนี่ยนี่ดูดิโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยรู้สึกว่าที่เคยมาร้านนี้จะเป็นร้านแรกของเขาแล้วก็ขยับไปใช่ไหมใช่ๆอ๋อเฮ้ยมีหุ่นยนต์ด้วยมีหุ่นยนต์นี่แหละทางเฮียนี่ ไม่รู้จักเลยสัตว์เยอะเยอะเยอะมาโอ้ยนี่กุลิโกบ็อกกี้เหรอของกุลิโกเป็นของแบบของจิ๋วอะที่เขาไปทำเป็นฉากทำอะไรกันหนาอันนี้หายากมากอันนี้หายากจริง2,000นี่เตะนะพี่โตนี่300กว่าบาทนี่300กันดั้มนะนี่ฝั่งนี้เนี่ย SD กันดั้มอันนี้จะเป็นกันดั้มที่มันประกอบมาที่มันเป็นแบบขุ่นมาแล้วเรียบร้อยนี่ฝั่งนี้นี่เทียบนี่นี่มาดูนี่ซากู390เฮ้ยต้องบอกก่อนเลยนี่แม่งแค่เริ่มต้นนี่คือร้านแรกเป็นไงกับร้านนี้นะชื่อร้านแบ่งกันเล่นนะมีโมเดลฟิกเกอร์เพียบเจ๋งมากๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปดีกว่าไปหาร้านต่อไปมันมีอะไรถึงอีกร้านนึงแล้วนี่โกดัง2ห้อง29นะนี่เปรี้ยวเลยเข้าไปดูดีกว่านี่มีตุ๊กตาลมลุกด้วยเพียบเข้ามาอะตอมไปเอาแหวกม่านประเพณีกันหน่อยนี่เจ้าร้านนี้แน่นๆด้วยคุณภาพเลยเนี่ยนี่ดูโต๊ะแรกกันเลยดีกว่าเฮ้ยของราคาไม่แพงอ่ะเนี่ยราคาแบบนี่เปรี้ยวมีรถเหมือนรถมอไซค์เก่าๆอะไรเงี้ยเอ้ยนี่เฮ้ยสมุทรเอมะใช่ไหมตัวนี้รู้นี่มาดูฝั่งนี้เอ้ยหน้ากากญี่ปุ่นก็มีตู้เล็กตู้น้อยเขามีเพียบเลยนี่ฝั่งนี้ก็มีเฮ้ยร้านนี้นะบอกได้เลยร้านไม่ใหญ่แต่แน่นบอกได้เลยโคตรแน่นคุ
โอ้โหมอไซค์นี่ละเอียดยิบอ่ะดูดิเดอไอ้เหี้ยนี่ขาติดพื้นเลยเนี่ยนี่เฮ้ยมีแบบร้านนี้เขาเน้นแบบของแปลกแล้วก็หลากหลายแต่ที่สำคัญคือมีรถเยอะนะมีรถมอไซค์เยอะนะแล้วเป็นแบบของญี่ปุ่นที่มันแบบแปลกๆนะเรามาดูตัวเนี้ยแพงนะเนี่ยตัวพวกเนี้ยแพงมากใช่คนผลเข้ามาแพงมากมาดูนี่มาดูนี่อุ้ยนู่นดีกว่าล็อกแมนตัวนี้เฮ้ยตัวมันเหมือนหายากแต่คือราคามันก็ไม่แพงนะ 3,500 ใครอยากได้จัดได้เลยเนี่ยนี่ร้านนี้เพียบนะเพียบนะนี่ฝั่งนี้ก็มีนี่มีเขาเรียกนี่ตัวนี้ลดราคาด้วยนะโอ้ร้านโคตรพ่อทอยเว้ยชื่อร้านเน่สีทองจากุต่างๆนี่ราคาไม่แพงแค่250เนี่ยเนี่ยเพียบเลยเนี่ยเฮ้ยเด็ดนี่ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเพียบเลยนะบอกได้เลยเนี่ยรถเก่าๆ500บาทเนี่ยกูถูกนะเออนี่เจโดเจโดเฮ้ยอันนี้ชอบว่ะ800โดนัทเนี่ยสกาไลมันเหมือนโชโลคิวอ่ะเออโชโลคิวรถพวกนี้จะเป็นคันจริงๆคันนั้นแค่นี้นะเล็กๆแต่ล้อใหญ่เฮ้ยไปดูเหมือนมีฝั่งข้างบนนะดูนี่นี่หุ่นในเนี้ยอะไรวะจัมโบ้เอป่ะไม่แน่ใจแกนไดเซอร์แล้วก็เป็นแมสซิงเกอร์นะตัวนี้เนี่ยมองตรงเกิดไม่ทันไม่ให้บองตรงบางตัวผมก็ไม่รู้จักนี่ไงฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้นี้เป็นของแร่ทั้งนั้นเลยเออน่าจะเป็นของแร่เฮ้ยไปดูข้างบนข้างบนเฮ้ยข้างบนนี่แม่งเป็นเหมือนแบบของที่แม่งแปลกๆนี่ดูเนี่ยคนไอติมธรรมดานะสัตว์12,000เว้ย12,000เลยตุ๊กตาล้มลุกของจากญี่ปุ่นทั้งนั้นนี่ดูนี่ชาร์ล็อคคิวเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะแต่ละตัวนี่คันใหญ่หงายยากมากไม่เคยเห็นนี่อ่ะ 2,450 บาทป่ะวะหรือเยนเฮ้ยร้านนี้แน่นอนว่ะของแปลกใครอยากเจอของแปลกมึงมาร้านนี้เฮียการันตีเลยบอกตรงนะเนี่ยดิของแบบบางทีของเก่านี่ดูนี่อันนี้ไม่เห็นนานมากเออไอ้พวกมาร์คเลยพกผ้าสีด้วยนะเว้ยดูดิขอแบ่งเขาซื้อสักสีได้ไหมแล้วเป็นสีแดงกันเด็กๆชอบแย่งเป็นสีแดงไปลงไปข้างล่างดีกว่าโอ้โหมอเตอร์ไซค์พี่หลิวเตอร์หัวก็มีอ่ะข้างบนเนี้ยยังเด็ดกูบอกเลยนี่โคตรพ่อทอยชื่อแม่งบอกอยู่แล้วใครสนใจมาดูได้นี่โกดัง2ห้อง29ว่าแม่งเด็ดจริงไปร้านอื่นต่อว่ะขอบมากพี่ขอบมากครับขอบมากครับขอบมากครับเราเข้ามาอีกร้านนึงร้านนี้ก็เป็นร้านแบบชิลๆนะส่วนใหญ่ร้านนี้จะเป็นรถนี่ดูข้างหลังโคตรสวยนี่เป็นไงเปียวปะล่ะเปียวปะล่ะนี่มาดูฝั่งนี้มาเล่นอะไรมาทำอะไรครับนี่นะของเล่นเพียบของเล่นเพียบนะฮะเหมือนแบบคอสตอมด้วยนะคือเจ๋งมากๆเลยนี่ก็เป็นห้องนึงนะฮะเปียวบอกได้เลยไปดูร้านอื่นด้วยอันนี้อยู่ตรงกูดัง2ห้อง27ครับพี่พวกนั้นเก่าๆพี่เป็นเหล็กนะครับเป็นพวก200 SX ครับพี่ที่โหลดได้แคมเบอร์ได้แบะได้เป็นเหล็กแล้วก็มีรถตู้ DSM ครับพี่เป็นงานคัสตอมพี่ส่งวันได้นะฮะนั่นไหนนี่มาดูอีกรอบนึงงานเก่าไอ้เป็นรถตู้ไฮเอทเป็นเหล็กคัสตอมครับคัสตอมครับคัสตอมครับเอาของแต่งมาจากเป็นต่อ24พลาสติกครับมาใส่แล้วก็มันเป็นรถเหล็กครับหนักพี่หนักได้เอ้ยหนักมากแต่คือผมมาใส่เองนะมันฝัดได้แคมเบอร์ได้อะเป็นงานเก่านิดนึงฮะแล้วก็เหมือน200 SX ครับพี่นี่วันได้ฮะวันนั้นยังเด็ดยังเด็ดคัสตอมเป็นตัวมิเลอร์แชงพี่เป็นไอ้เป็นคัสตอมหรออย่างเดียวครับเป็นมิเลอร์แชงนี่อันนี้คัสตอมพี่คือตัวผมเองครับพี่คันนี้คือคัสตอมของแท้นี่มีหุ่นพี่เขาด้วยเว้ยนี่ผม
มีปัญญาซื้อรถจริงครับพี่เป็นเหล็กครับพี่200ผมมาใส่โป่งเองครับเป็นเหล็กนะฮะแล้วผมก็มาใส่หางหลังเป็นท็อปซีเก็ตเป็นตัวผมเองพี่แล้วก็มีอย่างงี้คนที่อยากทําที่แบบเป็นคัสตอมเนี่ยมาหาพี่ได้เลยป่ะของพวกนี้มันไม่ได้มีเยอะครับอ๋อรถพวกเนี้ยมันมีรถจริงๆในเมืองไทยเยอะแต่บอดี้พวกเนี้ยงานพวกเนี้ยมันไม่มีเยอะอันนี้ก็มีน้อช้างพี่ตัวแต่งของมันครับตัวท็อปเปิดหยิบจับได้แล้วครับพี่ชายเป็นเหล็กเออเนี่ยเฟียวเฟียวเฟียวเครื่องยังไม่ได้ใส่มาอันนี้ไม่ได้เครื่องอันนี้มีเครื่องเป็น NR ฝาแดงอันนี้ได้มาไม่มีเครื่องครับพี่ชายเป็นเหล็กเอ้ยอันนี้เพิ่งคัสตอมล้อไปรอวางเครื่องเล่นๆฮะไอ้เลี้ยวได้ด้วยครับแคมเบอร์ได้แบะได้คือมันแบะได้ต่างหากสามารถคืนได้ต่างหากล้อหลังก็สามารถคืนได้เหมือนเดิมพี่ไม่ต้องเป็นต้องเตี้ยครับตามสไตล์มือเราได้เลยฮะโอเคเฮ้ยตามจริงนี่เลยใครถ้าใครอยากได้มาหาพี่เขาเลยนะตลาดรถไฟครับพี่ศรีนครินทร์ครับโกดัง2ห้อง27ครับพี่เป็นไงครับชื่อร้านอะไรพี่สลัมทอยครับสองฝั่งอีกอันนึงร้านนี้จ่ายเอสโมเดลครับนี่เป็นวงการเขาเด็กรู้จักผมอยู่ว่าจ่ายกันครับพี่นี่ถ้าใครอยากได้อยากโดนมาหาพี่เขาเลยนะขอบคุณมากครับพี่ยินดีครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ยินดีครับสวัสดีครับครับผมครับไปต่อไปถ่ายมาโดนแว่นแล้วเว้ย50บาทยาฮู้เฮ้ยแจ่มจัดเลยดีกว่าเท่าไหร่ครับ50ไม่มีพอเลยค่ะมีไม่ถึงแม่ค้าไม่มีตังค์ทอนแม่ค้านับอยู่ครับ90 boy toy ร้านนี้นะมองจากข้างหน้าคุณยังไม่ได้เดินเข้าไปนะคือมันเป็นแบบเหมือนแบบเป็น Star Wars นะเข้าไปดีกว่าเข้าไปหน้าร้านมีสติ๊กเกอร์ด้วยนะนี่ทานอสไปตกใจเลยนี่ข้างในเป็น Star Wars นี่เปรี้ยวมีตู้นี้โคตรใหญ่เลยดูดินี่โอ้ยเชื่อกูอยากได้แว่นอันนี้ว่ะ ได้มาใส่จะขับยานกลับบ้านเลยเฮ้ยเขาจำลองแบบเป็นตู้แบบนี้เท่ดีนะเปิดได้ด้วยนะฮะคือนี่โคตรแรงนี่เฮ้ยอันเล็กเนี่ยราคา20,000นี่20,000เนี่ยแลไอเทมเนี่ยงานเก่าแพ็คฝรั่งเศสเลยเป็นไงนี่แล้วก็มีนี่ของเก่านี่มีทิชชู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่580นี่โหเฟี้ยวนี่ฟิกเกอร์ Star Wars เพียบนะนี่มีดาบเลเซอร์ด้วยดาบนี่ด้วยมีเสียงมีไฟด้วยนี่780บาทเท่นี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้โอ้ยนี่ถ้าสะบัดออกมาคือมันจะยืดออกมาอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวของเขาพังน่าจะอยู่ในแพ็คยังอยู่ในแพ็คอยู่งานเก่านะนี่งานเก่าล้วนๆเลยนะเปียวเฮ้ยมียานด้วยนี่สำหรับคนชื่นชอบ Star Wars นะต้องร้านนี้เลยเปียวมากเจ๋งมากอันนี้เนี่ยเจ๋งอาจารย์โยดาไอ้เนี่ยอาจารย์โยดาหน้าเหมือนมาวิกเลยอาจารย์โยดาไปดีกว่าไปดูร้านเต่อต่อไปดีกว่าฮะเปรี้ยวมากร้านนี้นะอย่าลืมเลยนายตี้บอยทอยนะเปรี้ยวมากมีของแหลมเพียบนะโอเคไปร้านเต่อต่อดีกว่าขอบคุณมากครับพี่ครับวันนี้พามาเดินเล่นนี่ที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์นะโคตรใหญ่เลยแต่คือจริงๆแล้วเนี่ย
มีร้านขายของเล่นเนี่ยเยอะนะแต่คือเราก็เลือกมาให้ดูว่ามันมีกี่ร้านซึ่งจริงๆแต่ละร้านนะแม่ก็แบบเด็ดทุกร้านมีความแตกต่างมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละร้านน่ะไม่เหมือนกันเพราะของมันไม่เหมือนกันนะ okay. มันก็มีซ้ำกันบ้างอะไรกันบ้างแต่คือว่ามีเยอะบอกได้เลยว่าเยอะนะเป็นโซนของเก่าเป็นโซนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เจ๋งนะฮะวันนี้ไม่ได้ของเล่นนะได้แว่นมาอันนึง50 บาทนะเจ๋งมากบรรยากาศโคตรดีเลยนะฝนก็ลงเม็ดแล้วไปดีกว่ากินข้าวหิวอ่ะจัดไปดิกำลังจะไปกินข้าวเจอโดนเสื้อเข้าไปตัวนึงว่าจะไปหาเสื้อเมทัลลิก้าปรากฏว่าเจอฮาวายเข้าไปจัดเข้าไปครับ101เฮ้คุ้มแบรนด์ด้วยไปดูต่อนี่ไปร้านโน้นดีกว่าเป็นไงกันบ้างครับนี่เลยก็พามาดูนะครับที่ตลาดนัดรถไฟนะศรีนครินทร์จริงๆแล้วเนี่ยก็มันมีร้านเยอะแยะมากมายเลยมันมีอะไรที่ให้เราเลือกหาไฟหาติดตามเยอะมากมายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้ชมนะฮะถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะฮะที่สำคัญไม่กดข้ามโฆษณานะฮะแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนนะที่ดูจนจบคลิปนะฮะก็โอเคไม่มีอะไรมากเดี๋ยวคราวหน้ามาดูว่าเฮียจะพาไปไหนแล้วก็จะพาไปที่ไหนหรือมีใครแนะนำว่าจะให้พาไปร้านไหนอะไรยังไงนะเราก็จะไปวีล็อกโง่ๆหรือว่าไปตามล่าหากันนำหาของเล่นอะไรเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูใครไม่มีโอกาสไปก็ชี้เป้ามาได้เดี๋ยวจะพาไปโอเควันนี้ก็ขอตัวก่อนครับผมไปก่อนครับผมฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมนะกดคอมเมนต์มาเลยว่าอยากให้ไปที่ไหนแล้วก็อยากให้ทำแบบไหนโอเควันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายปู